สวัสดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินมาหาป้าปลามาให้เนาะป้าผู้ช่วยยายพินเขาไม่ได้อยู่กับยายพินแล้วเขาก็มีอาชีพนะเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยไอ้นี่วิธีการสานสุ่มไก่ใครสนใจสั่งได้แต่ต้องรอคิวนะคนตัดไม้ไม้ไม่มีเดี๋ยวนี้เขาไปใช้สุ่มไอ้นี่กันหมดแล้วนะสุ่มเหล็กที่ใช้ตะข่ายเชือกกันเนาะเขาหันมาเอานี่กันเพราะว่านี่มันขาดเขาว่ามันขาดมันขาดง่ายอ๋อไก่มันล้วงไปตีกันง่ายไงอ๋อมันกันไก่ไม่ได้แต่อันนี้ลูกนึงขายป้าขายอยู่300บาทเนาะจ้า2คนตายายวันนึงก็ได้ลูกนึงแต่มันไม่ได้สานง่ายๆสมัยก่อนก็ต้องลงไปนั่งสานในนู้นนั่งสานในนั้นเพราะว่าตอกมันจะอ่อนกว่านี้อีนี่ก็ขึ้นไปนั่งกันได้อ่ะเราไปกดดูหน่อยมันไม่ยากตรงไหนมันยากที่หัวยากที่หัวยากตอนขึ้นเนี่ยตอนขึ้นขึ้นสุ่มขึ้นยากนะแต่วันนี้ยายพินมาไม่ทันป้าแกขึ้นแล้วป้าแกจะสานได้วันละลูกจ้ะโอ้โหแต่เก่งอะขึ้นได้โอ้โหแข็งมากเลยกดไม่หยุดเลยใช้ผิวล้วนขึ้นขึ้นนั่งได้ถึงก็เอากันอันไหนขึ้นไปนั่งไม่ได้ไม่เอากันอะป้าต้องบอกเขาอย่างนี้ขึ้นไปนั่งแล้วหากป้าต้องปรับลูกละ350เออหายไหนได้ลูกละ300ใช้ไม้ผิวล้วนๆลำหนึ่งซะเลยมั้งลูกหนึ่งอะลุงไม่ได้ลำฝ่าลำกว่าโอ้โหไม้ก็แพงแล้วราคาไม่แพงนะเนี่ย300บาทลำหนึ่งลำหนึ่งที่จะทอนมาเนี่ยมันไม่ได้สานง่ายๆแล้วสานไปแล้วต้องมีตอกล็อกไปด้วยนะเนี่ยล็อกไปด้วยเลยเพราะมันจะได้ไม่ขยับถ้าขยับไปแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันใหญ่กว่าแบบก็ใช้ไม่ได้อ๋อใหญ่กว่าก็ใช้ไม่ได้ปีมือเลยพอดีพอดีแบบของเขาเนี่ยนั่นเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะมาตอนป้าขึ้นถ่ายคลิปตอนขึ้นขึ้นลูกเมื่อไหร่ขึ้นพรุ่งนี้ขึ้นลูกพรุ่งนี้เช้าถึงจะขึ้นใหม่ได้จะดูจะได้คอยจะดูขึ้นหัวแล้วขึ้นดูขึ้นตรงนี้ดูขึ้นขึ้นหัวนั่นเนี่ยขึ้นนั่นเนี่ยขึ้นหัวมันขึ้นยากเพราะตอนนี้ฉันให้ฉันทำฉันไม่ทำแล้วให้เขาทำคนเดียวต้องให้ลุงอ๋อต้องให้ลุงขึ้นขึ้นลุงขึ้นป้าอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนลุงขึ้นไหวเหรอ70อ่ะเพื่อนแม่แม่กวากมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนแม่เย็นรุ่นแม่รุ่นเดียวกับแม่เย็นรุ่นเดียวรุ่นเดียวกับแม่ยายพินน่ะนั่นแหละรุ่นเพื่อนแม่แม่กวากมารุ่นเดียวป้าไม่ไปหนูอยู่คนเดียวง่อยอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็เข้ามานอนดีแล้วล่ะช่วงนี้ขายได้ไหมไม่ได้ขายนอนนอนนอนพักผ่อนไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวรอสบายใจรอหายเหนื่อยหน่อยอ๋อนี่ช่วงต่อตอกใช่ไหมเนี่ยอ๋อหรือตอกเส้นเดียวมันรอบนึงรอบนึงเลยอ๋อพอรอบนึงแล้วรอบนึงแล้วก็เอาออกเราจะจักทั้งลำเราจักไม่ไหวไงถ้าจักทั้งลำนี่มันจะวนไปเลยไม่ต้องใช่ใช่พี่น้อยเขาก่อนเขานั่งสารเขาจักตอกยาวมากยาวทั้งลำไงทั้งลำตาตาแป้วน่ะเขาก็จักทั้งลำแล้วก็นั่งวนไปพูดว่าสองคนตายายวันละลูกก็พออยู่พอกินนะเนี่ยเนาะเพื่อนเพื่อนยายพินใครสนใจทักมาได้เลยนะพิกัดวัดทองแท่งปักหมุดมาเลยนะอยู่ตรงทางเข้าวัดเลยจ้ะไปนะสวัสดีครับนิสัยดีนะเนี่ยไปทำงานไปทำงานลูกแจ็คไปทำงานครับเบนเบนเบนอยู่นะมากับใครเรามากับใครอ่ะมากับใครมาดูลุงจักต่อเปิดจะได้สองคนตายายวันละลูก300เนี่ยหนูว่าไม่แพงหรอกเนาะเซียนไก่ทั้งหลายสนใจทักมาเลยนะโอ้โหมีตอกว่ารู้นั้นทอดเราลายไปนะต้องไปต้องปั๊มนี่เลยไม่ต้องสั่งว่ายังไม่ได้ทำให้เขาเลยต้องหยิบลูกไม่เป็นยาทำให้เขาตอนช่วงนั้นไม้ไม่มีไงเขาจะเอาตั้ง20ลูกเขาจะเอาที่ไหนก็ทำให้เขาได้โอ้โหเดี๋ยวลูกก่อนลูกนะหาไม้ได้จะทำจากข้าวแม่ดังสั่งนี่แล้วลูกสั่ง20ลูกไม่รับเพราะทำไม่ทันถ้ามีไม้มันก็ไวเนาะลุงเนาะถ้ามีไม้เราก็ไปได้เลยเมื่อสองน้ำวันข้างบ้านหนูโค่นกอหนูลืมหนูลืมนึกถึงป้าเขาแม่โคมาตัด
ช่วงใส่ไปทิ้งสมัยยังไปเอาไอ้นี่เลยน้องสาวหนูยังไปเอามาทำจากตอกมัดข้าวต้มเลยนั่นแหละเก่าโอ้ทิ้งเยอะเนาะไม้ทิ้งมากกว่าไม้ใช้อีกเนี่ยใช้ได้แค่เนี้ยนี่ยังแข็งมันนะฝีมือล้นล้วนหมอก็มาทาตัวนี้เนี่ยลุงก็จักไวๆเลยโอ้ยนั่นต้องช่วยจักจักไม่ทันนะตามองไม่ค่อยเห็นแล้วก็อย่างแผลเริ่มเมื่อยนั่นต้องจักเองต้องช่วยอ่ะปทุมแข็งแรงปทุมแข็งแรงแข็งกว่าหนูอีกต้องช่วยกันอ่ะถ้าไม่ช่วยกันเราต้องใช้ค้อนตอกต้องใช้ฝีมือเลยเนาะอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้หาคนทำยากแล้วโอ้ไม่มีใครทำบอกก็เอาไม่ได้จ้ะเอาไม่ได้ก็เลยทำแล้วเนี่ยพวกไอ้หัวไปขวางอ่ะเขาเลิกแล้วเมื่อก่อนนี่เขานั่งทำอยู่หนูเห็นเขาใช้สุ่มไม่นั่นอยู่สุ่มตะข่ายอยู่วางหน้าบ้านเขาอะเมื่อก่อนนี่โอ้โหไปนั่งไปดีดบ้านราคาพอกันแล้วนะแล้วราคาพอกันกับสุ่มตะข่ายอะแต่นี้มันอยู่ได้นานนะเนาะสุ่มตะข่ายเดี๋ยวมันก็ขาดสามปีน่าจะอยู่ได้ได้เพราะว่าแต่คนที่เขาซื้อไปเขาบอกว่าอยู่ได้นานนานกับสุ่มตะข่ายตะข่ายเดี๋ยวขาดหลานจะโหกันนั่นแหละเขามาเอานี่อ่ะร้านตะโกบอ่ะเขาก็มาซื้อนี่พูดถึงว่าหนูเอาไปทำไอ้ที่เลี้ยงบอลประกวดได้เลยครอบปุ๊บเจ้าเลยเนาะดีอ่ะซื้อโครงเหล็กอีกงั้นเนี่ยเนาะสวยด้วยเอาไปครอบบอลนะเนาะพูดถึงว่ามันครอบไปเฉยโครงเหล็กมันก็ใช้ได้อ้าวก็มันไม่เท่ไงลุงไอ้อย่างเงี้ยสำหรับไก่ไก่มันเลาะกันมันก็ทุ่งขาดอ๋อนี่มันไม่ขาดนะนี่มันไม่ขาดไงเขาฆ่าเลยนะเนี่ยอย่างนั้นไม่ขาดแล้วลูกหลานไม่มีใครหัดเลยไม่เลยอาจจะมุดตายคนนึงนี่ก็คือสิ้นอาชีพตายไปก็ตัวนี่ลูกตายก็เป็นแต่เขาก็ไม่ทำเขาก็อยู่นู่นป้าต้องหัดเขาไว้มั่งมันได้ไม่ตายไปกับตัวใครอ่ะเขาก็ทำงานของแล้วก็อย่างแก้วมันจะไปผ่านอะไรแล้วอีนี้ขึ้นมาเช้านี้ใช่ไหมเนี่ยลูกเนี้ยขึ้นตั้งแต่วานเช้าเนี่ยเนี่ยมาเช้าเนี่ยพอขึ้นเสร็จฉันก็เอามาสารเขาท่านั่นเนี่ยพอขึ้นเสร็จฉันก็เอามาสารถ้าอย่างเงี้ยสารตะกร้าพายปลาตะกร้าอะไรสบายเลยถ้าตักจะทำอันนี้เป็นไอ้นั่นง่ายเลยมันตะกร้ามันก็ง่ายกว่านี่เนาะต้องถ้าไม่งั้นมันก็จะเบี้ยวอ่ะเนาะถ้าไม่เท่าอ่ะเนาะเขานับเส้นไหมเนี่ยนับสิภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆเลยนะเนี่ยพ่อจ๋าแม่จ๋าร้อยเส้นมันก็ตัวนี้มันจะหาต้องนับเส้นตาห่างเดี๋ยวหัวทะลุกันมันก็ไม่ลงกันหัวมันรอดได้หัวมันรอดได้แล้วอย่างมันก็ทำไม่ลง ไม่ลงตัวกันแล้วก็สานยากรู้หน้าเท่ากันหมดถึงว่าทำไมลงตัวสานยากอันนี้ที่เสร็จแล้วเนี่ยพอจ๋าเนี่ยจ๋าเห็นไหมเขาท่าเลยอ๋อมันต้องขึ้นเป็นคู่คู่คู่เนาะเราเป็นคู่อันนี้กี่คู่เนี่ยยี่สิบแปดเส้นก็สิบสี่คู่กับบ้านนี่เนาะตั้งทีๆอย่างเงี้ยหัวไก่มันลอดก็ไปจิกกันไม่ได้เนาะถ้าเอาหัวไก่มันลอดไปตีได้ที่สำหรับไอ้เซียนไก่ชนเราต้องรู้เลยป่ะกับบ้านนี่คือว่าทำงานเจ้าของมาเอาไปสินี่ไงเดี๋ยวจะมะเขือไปแกงเอาปลามาแลกมะเขือไปดีกว่ามะเขือก็ไม่มีจะเก็บคนก็มาเลาะกระจังมะเขือไอ้นี่มันนิ่ม
มาเลาะกันจะเอากันบอกไม่มีมีคนมาถาม